วที่โอกำลังจะเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อจากนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกันกับสงครามนานกิงที่โอเคยทำค่ะถ้าเป็นของเราเนี่ยเราจะเรียกว่านานกิงแต่ถ้าเป็นของต่างประเทศที่เขาเรียกเมืองนานกิงเนี่ยเขาจะเรียกว่านานจิงแน่นอนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรเนี่ยโอไปเข้าเรื่องเลยดีกว่าในคลิปของนานกิงเนี่ยนะคะโอได้พูดถึงสงครามที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ทำวีรกรรมไว้กับประเทศจีนค่ะแต่ว่าอย่างที่โอบอกไปนะคะว่าก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่สองมันจะเกิดขึ้นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นกับประเทศจีนเนี่ยเขามีสงครามมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะระยะเวลาที่สองประเทศนี้เขารบกันเนี่ยนะคะเป็นระยะเวลา8ปีค่ะสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นในปี1939ค่ะจนถึงปี1945แต่ประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขารบกันก่อนหน้านั้น2ปีค่ะคือเขารบกันตั้งแต่ปี1937ถึงปี1945แล้วเมืองหลวงของประเทศจีนในตอนนั้นเนี่ยก็คือเมืองนี้ค่ะคือเมืองนานกิงที่เขาโดนประเทศญี่ปุ่นถล่มนั่นเองทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงจะต้องสู้กับประเทศจีนอย่างที่โอเคยบอกไปในคลิปก่อนๆค่ะคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาต้องการที่จะกลายเป็นมหาอำนาจในแถบเอเชียค่ะเพราะฉะนั้นในตอนนั้นที่เขาสู้กับประเทศจีนเนี่ยเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเขาล่าอาณานิคมนั่นเองในตอนนั้นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการทหารมาเกี่ยวข้องค่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาล่าอาณานิคมเนี่ยเขาจะต้องใช้ทหารใช่ไหมแล้วจักรพรรดิในตอนนั้นของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาสนับสนุนการทหารค่ะถ้าจะพูดให้เคลียร์เลยก็คือทุกคนที่ไปออกรบในตอนนั้นจะต้องเสี่ยงตายเพื่อชาตินั่นแหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากสงครามเนี่ยแน่นอนค่ะว่ามันมีแต่ความสูญเสียทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะต้องมีบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาค่ะเพื่อช่วยชีวิตคนที่เขาอยู่ในสงครามนั่นเองและภาพที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะหรือว่าคลิปวิดีโอบางคลิปที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพเก่าๆหน่อยเป็นคลิปเก่าๆหน่อยมองไม่ค่อยชัดหน่อยเนี่ยเป็นฝีมือเป็นผลงานของบุคคลนี้ทั้งนั้นเลยค่ะคือโอจะต้องบอกก่อนว่าบุคคลพวกเนี้ยเขาเป็นชาวต่างชาติค่ะคือพูดง่ายๆแบบนี้ดีกว่าเนาะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่นานกิงตอนเกิดสงครามค่ะและถ้าถามว่าบุคคลพวกเนี้ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องในสงครามโลกครั้งที่สองไหมมีค่ะในตอนนั้นเนี่ยชาวต่างชาติที่เขาอยู่ในนานกิงเนี่ยที่เขาตัดสินใจที่จะช่วยเหลือชาวจีนเนี่ยมีทั้งสัญชาติเยอรมันสัญชาติอเมริกาเรียกได้ว่ามีทุกสัญชาติเลยค่ะที่เขาเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่2ในตอนนั้นซึ่งเอาจริงๆแล้วในตอนนั้นน่ะเขาจะไม่ช่วยก็ได้นะคือเขาตัดสินใจที่จะไม่ช่วยชาวจีนเลยก็ได้เพราะว่ายังไงตัวเขาเองเขาก็ปลอดภัยอยู่แล้วค่ะแน่นอนว่าทางสถานทูตหรือว่าทางต้นทางของประเทศของเขาเนี่ยจะต้องรับรองความปลอดภัยให้กับเขาอยู่แล้วแต่บุคคลพวกนี้เนี่ย15คนเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่กลับประเทศของเขาค่ะแล้วก็เลือกที่จะอยู่ในนานกิงในสงครามโลกครั้งที่2ในตอนนั้นแล้วก็ประชุมรวมตัวก่อตั้งเป็นเขตปลอดภัยนานกิงขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตคนจีน7ใน15คนเป็นนักบวชส่วนอีก8คนที่เหลือเป็นนักธุรกิจค่ะซึ่งโอจะยกตัวอย่าง5คนค่ะ5คนนี้เนี่ยมีความสำคัญมากที่ทำให้ทุกคนที่ทำให้โลกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นานกิงบ้างคนที่1เลยค่ะมีชื่อว่าจอห์นแม็กกี้ค่ะคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นบาทหลวงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนถ่ายภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในสงครามนานกิงเนี่ยออกมาเผยแพร่ให้กับโลกรู้ซึ่งวิธีที่เขาทำเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะเขาเสี่ยงชีวิตตัวเองค่ะในตอนนั้นที่เกิดสงครามขึ้นเนี่ยมีครอบครัวของเด็กหญิงคนนึงค่ะซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยเขาก็กลายเป็นคุณยายแล้วอายุเยอะมากแล้วแต่โอไม่แน่ใจว่าเขาเสียชีวิตหรือยังในตอนนั้นเด็กหญิงคนนี้อายุ8ขวบค่ะมีสมาชิกที่บ้านทั้งหมด7คนมีแค่ตัวเองกับน้องสาวคนเล็กเท่านั้นที่รอดชีวิตจากทหารญี่ปุ่นนอกจากนี้ตัวของเธอเองค่ะคือเด็กหญิง8ขวบในตอนนั้นเนี่ยเขายังโดนทหารญี่ปุ่นเอาดาบปลายปืนแทงที่มือค่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะช่วยเหลือพี่สาวของตัวเองนั่นเองพี่สาวของเธอเนี่ยถูกข่มขืนค่ะส่วนพี่ชายเนี่ยโดนยิงตายในบ้านนั้นเลยพ่อกับแม่ก็โดนยิงตายในบ้านค่ะส่วนตาหรือว่าปู่ของเธอเนี่ยก็โดนยิงตายเหมือนกันในขณะที่เขากำลังพาตัวเธอเองแล้วก็พาน้องของเธอเนี่ยไปซ่อนไว้ในห้องค่ะหลังจากที่ทุกคนตายหมดแล้วเนี่ยเหลือเพียงแต่ตัวเองกับน้องสาวเนี่ย
นูน้อย8ขวบคนนี้เขาได้มาเจอกับจอห์นแม็กกี้ค่ะแล้วจอห์นแม็กกี้ในตอนนั้นเนี่ยเขาพกกล้องของเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาจึงถ่ายภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นค่ะรวมไปถึงถ่ายภาพครอบครัวของหนูน้อย8ขวบคนนี้ด้วยว่าครอบครัวของเธอถูกฆ่าตายจริงๆถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นว่าทหารญี่ปุ่นทำอะไรไว้กับประเทศจีนบ้างถ่ายว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นแล้วก็เฉลยศึกเขาทำอะไรกับเฉลยศึกไว้บ้างถ่ายทุกที่ที่มีคนตายพูดง่ายๆว่ามันเป็นภาพที่มันไม่น่าดูนั่นแหละซึ่งสุดท้ายแล้วม้วนฟิล์มที่เขาถ่ายเนี่ยมันใช้เป็นหลักฐานอย่างดีเลยค่ะม้วนฟิล์มที่จอห์นแม็กกี้ได้ถ่ายเนี่ยมีทั้งหมด8ม้วนด้วยกันแล้วมันก็เป็นหลักฐานที่ใช้เอาผิดกับทหารหรือว่าใช้เอาผิดกับประเทศญี่ปุ่นเวลาเขาขึ้นศาลทหารไปด้วยค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นภาพที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งภาพบางภาพเนี่ยมันเป็นภาพจริงๆนะมันไม่ใช่ภาพเฟกที่เขาเมคขึ้นมานะมันไม่ใช่แบบนั้นซึ่งกล้องตัวนั้นที่จอห์นแม็กกี้เขาใช้ถ่ายแล้วก็ฟิล์มทั้งหมดเนี่ยได้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของประเทศจีนค่ะพิพิธภัณฑ์ของนานกิงนั่นเองคนที่สองค่ะโรเบิร์ตเวลสันค่ะคนคนนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากที่ช่วยชีวิตคนจีนได้หลายพันคนเลยค่ะเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคุณหมอนั่นเองเป็นคุณหมอเพียงคนเดียวที่ตัดสินใจที่จะอยู่ช่วยเหลือชาวจีนในสงครามโลกครั้งที่สองคนไข้ของหมอส่วนใหญ่เนี่ยมีทุกเพศทุกวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กคนแก่ผู้ชายทหารมีหมดเลยส่วนมากที่คุณหมอเขาจะเจอเนี่ยจะเป็นเคสของผู้ชายที่เป็นทหารที่โดนทหารญี่ปุ่นเอาดาบปลายปืนตัดหัวแต่ว่าตัดไม่ขาดเกิดเป็นแผลชะกันที่คอบางคนโดนกรีดคอก็มีหรือว่าบางคนโดนตัดแล้วมันตัดไม่ขาดก็มีคุณหมอเนี่ยเขาก็จะรักษาค่ะเรียกได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีหมอคนเนี้ยตายกันหมดแน่ๆค่ะไม่รอดคนที่3ค่ะจอร์จฟิตค่ะคนนี้เนี่ยมีความสำคัญมากเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อมีเขตปลอดภัยขึ้นมาในนานกิงแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาได้รับเลือกให้เป็นคนส่งข้าวส่งน้ำค่ะแล้วก็ส่งถ่านหินเพื่อให้ความอบอุ่นกับคนที่เขามาหลบภัยในเขตปลอดภัยนั่นเองนอกจากนี้จอร์จฟิตเนี่ยเขายังเป็นคนที่นำเอาม้วนฟิล์มค่ะหรือว่านำเอาวิดีโอทั้งหมดที่จอห์นแม็กกี้เขาได้ถ่ายเนี่ยมาเปิดเผยให้กับทุกคนได้รู้ด้วยหลังจากที่เขากลับประเทศของเขาไปแล้ววิธีที่เขาทำค่ะเขานำฟิล์มของจอห์นแม็กกี้ที่ได้ถ่ายเอาไว้เนี่ย8ม้วนเนี่ยเย็บติดกับเสื้อโค้ทของเขาแล้วเขาก็ขึ้นรถไฟที่มีแต่ทหารญี่ปุ่นทั้งขบวนนั้นกลับประเทศของเขาหลังจากนั้นเขาก็ได้นำเอาม้วนฟิล์มที่เขาติดตัวมาด้วยเนี่ยไปให้กับประเทศของเขาค่ะเพื่อตีเผยแผ่ภาพจริงภาพนี้ออกมาและแน่นอนค่ะหลังจากที่ภาพและวิดีโอได้ออกมาแล้วเนี่ยทุกคนที่รู้เหตุการณ์นี้หรือว่าได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ได้เห็นภาพนี้เนี่ยเขาเริ่มมาให้ความสำคัญหรือว่าเริ่มมาให้ความสนใจกับประเทศจีนแล้วก็เมืองนานกิงค่ะต่อมาคนที่4ค่ะคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญมากและเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือเด็กและก็ผู้หญิงไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาข่มขืนได้บุคคลคนนี้มีชื่อว่ามินนี่วอลเทรดค่ะมินนี่วอลเทรดเนี่ยเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวค่ะที่เลือกที่จะอยู่ที่นานกิงโดยเขาเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาข่มขืนเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงที่อพยพมาอาศัยอยู่ในเขตปลอดภัยซึ่งตัวของมินนี่เนี่ยเก่งมากๆค่ะเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ตัดสินใจที่จะไม่กลับประเทศของตัวเองแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นเนี่ยมินนี่อาศัยอยู่ในประเทศจีนมานานแล้วค่ะแล้วเขาก็ยังสามารถที่จะพูดภาษาจีนได้ด้วยพอเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นเนี่ยสถานทูตของทางสหรัฐอเมริกาเขาได้ส่งจดหมายมาหามินนี่ว่าให้มินนี่เนี่ยกับประเทศอเมริกาซะเป็นการรับรองความปลอดภัยแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมินนี่เขาได้ปฏิเสธไปแล้วเขาก็ได้อยู่ช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็ผู้หญิงไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเข้ามาข่มขืนในเขตปลอดภัยหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยที่มินนี่เขาได้ดูแลเนี่ยมันเป็นเขตมหาวิทยาลัยจินหลิงค่ะซึ่งในตอนนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยจินหลิงนะแต่ว่าในตอนสงครามโลกครั้งที่2ในตอนนั้นเนี่ยเขาได้เปิดพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นที่หลบภัยให้กับเด็กแล้วก็ผู้หญิงแต่ถึงจะเปิดพื้นที่ปลอดภัยแล้วทหารญี่ปุ่นเนี่ยเขายังมีข้ออ้างที่สามารถเข้ามาในเขตพื้นที่ปลอดภัยได้ค่ะบางคนเนี่ยเขาใช้ข้ออ้างว่ามาค้นหาทหารที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ใช้ข้ออ้างเลยเขาใช้วิธีปีนกำแพงขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะมา
ปล้นสิ่งของแล้วก็มาข่มขืนผู้หญิงที่อยู่ในเขตปลอดภัยในทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยมินนี่วอลเทรดเนี่ยตัวเธอเองเธอจะเข้ามากันทหารญี่ปุ่นตลอดเวลาค่ะไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยนำตัวเด็กผู้หญิงไปข่มขืนจนกระทั่งในปี1940เนี่ยมินนี่เขาต้องกลับอเมริกาค่ะพอหลังจากที่เขากลับอเมริกาไปแล้วเนี่ยเขาเครียดสะสมหลายๆอย่างค่ะด้วยการทำงานหนักของเขาด้วยการหักโหมด้วยแล้วเขาก็เครียดแบบนี้อยู่พักใหญ่เลยค่ะจนเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงค่ะคือเขาเศร้ามากเขาไม่ได้ช่วยเหลือคนจีนต่อแล้วหลังจากนั้นถัดไปอีกไม่กี่เดือนเนี่ยในปี1941เนี่ยเขาฆ่าตัวตายค่ะคือเขาเปิดแก๊สลมควันตัวเองตายอยู่ในบ้านของเขาเองและหลุมศพของมินนี่เนี่ยได้แกะสลักภาษาจีนเอาไว้ด้วยค่ะเขาแกะสลักคำว่าจินหลิงเอาไว้เพราะว่ามินนี่วอลเทรดเนี่ยเขาได้รับการยกย่องจากชาวจีนค่ะว่าเป็นเสมือนนางฟ้าผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเพราะว่าเธอเนี่ยช่วยเหลือเด็กแล้วก็ผู้หญิงไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเข้ามาข่มขืนได้นั่นเองและคนที่หนึ่งค่ะจอห์นราเบค่ะคนคนนี้เป็นนักธุรกิจชาวเยอรมันค่ะมันอาจจะขัดกันหน่อยเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเยอรมันกับญี่ปุ่นเขาเป็นพันธมิตรกันแต่จอห์นราเบเนี่ยเขาช่วยคนจีนค่ะโดยเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะอยู่ในนานกิงในขณะที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในตอนนั้นคนที่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าพวกเพื่อนๆของเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะหนีออกไปแล้วค่ะเมื่อรู้ข่าวว่ากองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับนานกิงโดยจอเนี่ยเขาเป็นคนที่คิดเลยค่ะว่าเขาเนี่ยจะตั้งเขตปลอดภัยหรือว่าสถานที่ปลอดภัยในเมืองนานกิงแล้วเขาก็ตั้งจริงๆเพราะว่าเขาได้เปรียบอยู่หนึ่งอย่างคือเขาเนี่ยเป็นคนสัญชาติเยอรมันสัญชาติของเขาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการต่อรองกับกองทัพญี่ปุ่นได้ค่ะหลังจากที่เขาตั้งเขตปลอดภัยขึ้นมาแล้วเนี่ยขนาดของเขตปลอดภัยที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีขนาด 3.8 กิโลเมตรค่ะหรือว่า4กิโลเมตรนั่นเองประมาณนั้นมีคนจีนเนี่ยเขาอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตปลอดภัยนี้ประมาณ 250,000 คนค่ะนอกจากนี้จอนเนี่ยเขายังเปิดบ้านพักของตัวเองแล้วก็สวนให้คนจีนเข้ามาหลบภัยด้วยผู้ชายคนนี้แหละค่ะเป็นคนที่ช่วยชีวิตชาวจีนให้รอดพ้นเลยแหละตัวจริงเสียงจริงเลย 250,000 คนเลยค่ะในตอนนั้นที่รอดจากการประหารของกองทัพญี่ปุ่นนั่นเองและเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆกับ5บุคคลนะคะที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในช่วงที่มันเกิดสงครามขึ้นคลิปนี้เนี่ยนะคะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับสงครามนานกิงที่โอเคยทำไปแล้วค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆอยากที่จะดูรูปภาพเนี่ยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะแต่ว่าโอจะไม่เอารูปภาพขึ้นนะคะเพราะว่าเนื้อหาของรูปภาพมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยแหละยังไงวันนี้เนี่ยโอจะต้องขอตัวไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ติดตามโอเยอะๆนะอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยค่ะ